ทาดาเสร็จแล้วหนึ่งอย่างนะจ๊ะไม่โยกแยกแล้วนะเสื้อเคยแขวนอยู่ตรงนี้นะคะเอาออกไปแล้วแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาลือออกมาแล้วตรงนี้เปลี่ยนนะคะอันนี้คือคันเก่าค่ะเสื้อแล้วที่แขวนหมวกตรงนี้นะคะเคยอยู่ที่ประตูห้องน้ำด้านล่างนะมิเตอร์บอกว่าลำคาญปุ๊กก็เลยย้ายมาไว้ตรงนี้นะคะแล้วมิเตอร์ก็ไม่โอเคมิเตอร์บอกชั่วคราวนะคะ temporary นะคะได้สั่งซื้อที่แขวนมาใหม่แล้วนะคะเอาไว้ดูว่าฮีจะทำยังไงตรงไหนนะคะนี่คือที่แขวนเสื้อนะจ๊ะไว้ตรงนี้ยังไม่ได้เอาขึ้นนะสวัสดีค่ะโบ๊ทมีภาพที่โบ๊ทเก็บรวบรวมมาไว้นะคะตอนแรกเลยเนี่ยโบ๊ทตั้งใจจะทำเป็นวิดีโอทีเดียวเลยเมื่อมิเตอร์เนี่ยทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะโบ๊ทมานึกอีกทีจนถึงวันนี้เนี่ยน่าจะใช้เวลาหลายปีกว่ามิเตอร์จะทำทุกอย่างเสร็จนะคะมิเตอร์เป็นคนที่อยากทำอะไรอะไรด้วยตัวเองในขณะที่ไม่ได้มีประสบการณ์และทักษะในการซ่อมแซมนะคะไม่ได้มีทักษะในการเป็นช่างเลยภาษาอังกฤษเขาเรียกแฮนดี้แมนนะคะหลายอย่างนะคะมิเตอร์เริ่มทำแล้วก็ไม่สำเร็จสุดท้ายก็ต้องโทรเรียกช่างให้มาซ่อมก็เสียเงินอยู่ดีนะคะตอนที่เขาเริ่มจะทำเนี่ยนะเขาก็ดูไม่มีเครื่องมือก็ซื้อพอซื้อมาแล้วก็ไม่ทำก็มีนะคะหลายครั้งเลยนะคะภาพที่โบ๊ทเก็บไว้เนี่ยก็มีภาพของก๊อกน้ำที่หยดมิเตอร์ก็ทำท่าว่าจะซ่อมแล้วก็เอาไว้ก่อนมีช่องแอร์ในห้องน้ำด้านล่างนะคะมิสเตอร์อ่ะก็ทำท่าว่าจะซ่อมซื้อฝาปิดมาแล้วนะก็ยังเอาไว้ก่อนนะคะช่องแอร์นะคะที่นานแล้วนะคะตั้งแต่ทำสายดิ้งข้างนอกนะแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็หลุดนะคะโบ๊ทจำได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาทำสายดิ้งข้างนอกเขาก็บอกนะว่าจะปิดไหมนะคะมิเตอร์บอกไม่ต้องปิดเพราะอาจจะทำห้องน้ำใหม่ผ่านมาเนิ่นนานนะคะก็ไม่ได้ทำสุดท้ายนางก็สั่งซื้อมาจ้ะนี่หนึ่งอันสองอันนะคะนางจะทำเองรอดูผลงานนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่นางก็จอดเจาะไว้บ้างแล้วนะแล้วก็ไฟนะคะไฟในห้องครัวอยู่ๆก็ปิดติดดับๆติดๆดับๆหลายเดือนแล้วนะเรียกช่างแล้วพอเรียกช่างแล้วถึงกำหนดวันช่างมายกเลิกถึงกำหนดวันช่างมายกเลิกทำเองกว่าจะได้ทำเนี่ยก็ใช้เวลาหลายอาทิตย์นะหลายสัปดาห์แหละกว่าจะได้ทำอะซื้ออุปกรณ์มาไว้แล้วนะคะพอเริ่มลงมือทำเนี่ยก็ไม่ได้สำเร็จง่ายๆนะโบ๊ทก็ยืนดูแล้วก็ต้องช่วยนะคะจะตีกันกว่าจะได้ซ่อมหรือเปลี่ยนหลอดไฟในครัวเสร็จเนี่ยนะนี่เป็นไฟเก่าที่ถอดมานะคะนี่เป็นฝาครอบนะคะแบบนี้แล้วสวิตช์เดิมเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสวิตช์ในห้องซักผ้านะตัวสวิตช์เดิมโบ๊ทไม่ได้ถ่ายไว้แล้วก็ไฟเป็นแบบนี้นะคะ
ในห้องซักผ้าไฟยังดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะและนี่คือสวิตช์ใหม่นะคะกว่าจะทำเสร็จนี่เล่นเอาจะตีกัน เขาทำให้เป็นแบบปรับระดับความสว่างได้ด้วยแล้วก็ตัวครอบไฟเป็นแบบไม่มีหลอดนะคะเป็น LED จะเป็นดวงเล็กๆไฟเก่านี่เป็นหลอดนะคะเป็นหลอดธรรมดาเป็นกลมๆอ่ะนี่คือสวิตช์นะคะด้านในอ่ะต้องใส่หลายสายมากเลยนะโปรดไม่ได้อ่านตอนเขาทำเพราะเขาไม่อนุญาตถ้าเป็นช่างที่เขามีประสบการณ์อ่ะเขาก็อาจจะใช้เวลา30นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งอย่างนี้ของเรานะใช้เวลาครึ่งวันจ้าแล้วก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำเสร็จสำเร็จคือหลอดไฟหน้าบ้านหลอดไฟหน้าบ้านเนี่ยที่เปลี่ยนฝาบ้านใหม่นะคะก็ซื้อหลอดไฟหน้าบ้านเป็นแบบทันสมัยสวยเป็นหลอดแก้วเป็นแท่งๆนะเป็น LED แล้วอยู่ๆก็ดับนะคะใช้ได้ประมาณหนึ่งแล้วก็ดับก็ไปซื้อหลอดมาเปลี่ยนเองก็ซื้อมาแล้วก็วางไว้อยู่ประมาณหนึ่งกว่าจะทำนะคะพอทำเองนี่ก็ลื้อแล้วลื้ออีกใส่ผิดใส่ถูกนะคะก็ในที่สุดก็ทำจนได้อะหยดๆนี่คือเหงื่อนะคะวันนี้อากาศร้อนมากๆร้อนที่สุดมิเตอร์บอกเลือกวันผิดนางก็พยายามนะเพราะว่าอะไรที่ทำเองได้เราก็จะประหยัดค่าแรงไปแต่หลายๆอย่างเนี่ยโป๊ตบอกว่าถ้าอยู่มีเงินนะอยู่จ้างเถอะประหยัดเวลาแล้วทำออกมาเนี่ยแทนที่จะดีหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มทำไปแล้วแล้วทำไม่สำเร็จเนี้ยก็จะเสียเงินมากไปอีกเพราะว่าสิ่งที่ทำไว้มันก็เสียหายพังไงก็ต้องซื้อข้าวของอุปกรณ์เปลี่ยนเยอะแยะเลยนะคะมาเล่าสู่กันสามีคนเก่งเขาก็พยายามสิ่งที่เขาทำได้ก็จะทำนะเปลี่ยนก๊อกน้ำเองอย่างก๊อกน้ำในห้องครัวอย่างเงี้ยเปลี่ยนฝักบัวเองฝักบัวก็อยากได้ฝักบัวใหม่ทำได้นะคะเปลี่ยนโถส้วมเองอย่างเงี้ยนะคะหลายอย่างอะไรที่เขาทำได้เขาก็อยากจะทำเองนะคะแล้วก็มีที่ทำแล้วก็ไม่สำเร็จก็ต้องเรียกช่างอยู่ดีนะคะก็มีนะคะก็ยังมีของที่ยังรอการซ่อมอยู่อีกหลายอย่างนะคะขอบคุณนะคะที่มาฟังขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ